สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะดูสวยกว่าปกติใช่ไหมคะ อันนี้นะคะก็ใช้แอปช่วยนะคะพอดีโทรศัพท์อีกเครื่องนึงนะคะแบตหมดนะคะก็เลยลองมาใช้นะคะโทรศัพท์เครื่องนี้ดูนะคะและทีนี้เวลาที่เราเห็นตัวเองนะคะดูดีขึ้นนะคะก็จะรู้สึกดีใช่ไหมคะ ดังนั้นแล้วเราจะต้องทำตัวให้แบบว่าเวลาที่เราเห็นตัวเองสวยขึ้นนะคะเราจะต้องดีใจนะคะค่ะดังนั้นแล้ววันนี้นะคะรูนูก็ได้นำความรู้ดีๆมาฝากกันเช่นเคยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จเช่นเคยค่ะดังนั้นนะคะใครก็ตามนะคะที่อยากที่จะกำลังตามหาความสำเร็จในชีวิตนะคะเพราะรูนูเองก็เป็นคนคนนั้นค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะความสำเร็จของเรานั้นนะคะทุกวันเราได้เจอมันอยู่แล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าเราได้รู้สึกหรือว่าหรือเปล่านะคะว่าเราอ่ะสำเร็จมาแล้วในทุกๆวันทุกๆเวลาเลยก็ว่าได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะครูนูเองเป็นคนหนึ่งนะคะที่มุ่งมั่นนะคะเดินหน้าหาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ค่ะและก็เลยนะคะได้เรียนรู้นะคะว่าความลับของสิ่งหนึ่งที่คนปกติอย่างพวกเราหรือว่าคนทั่วไปนะคะไม่ค่อยจะได้สนใจหรือไม่ความลับนี้นะคะเป็นความลับของคนสำเร็จเราจะทำยังไงนะคะที่จะคิดยังไงจะคิดแบบไหนนะคะเพื่อที่จะให้เขานะคะไปต่อสู่เส้นชัยหรือว่าความสำเร็จที่เขาได้ตั้งหวังไว้นะคะภาพชัดหรือเปล่าไม่รู้นะการที่คนนะคะตามหาความสำเร็จในโลกภายนอกนะคะมันอาจจะทำให้คุณนะคะมองไม่เห็นความสำเร็จที่คุณได้รับมันในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ชิรินนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้คุณนูได้เห็นคอมเมนต์ค่ะทุกทีคุณนูโดนปิดกั้นความคิดเห็นปิดกั้นการมองเห็นด้วยนะคะวันนี้เห็นคุณนูชัดหรือเปล่าคะคิดถึงนะคะอาจารย์ชิรินขอบคุณมากเลยค่ะนะคะวันนี้ครูหนูได้นำหนึ่งความลับของคนสำเร็จที่เขารู้กันหมดนะคะแต่ว่าคนธรรมดาทั่วไปอาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าไม่รู้เลยก็ว่าได้ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ใช้กล้องตัวใหม่นะคะเพิ่มความสวยให้กับตัวเอง เวลาที่เห็นตัวเองสวยก็จะมีความรู้สึกแบบชื่นชอบแบบแล้วก็รู้สึกแบบดีมากๆเลยนะคะ ค่ะการที่หลายๆคนนะคะวันนี้กำลังเดินตามทางนะคะหาความสำเร็จภายนอกค่ะครูนูเองก็เป็นค่ะเช่นกันค่ะคนหนึ่งขอบคุณค่ะอาจารย์ชิรินขอบคุณมากเลยนะคะความสำเร็จที่เราทุกๆคนนะคะตามหาแต่ว่าบางครั้งนะคะเราก็จะมีการสะดุดค่ะขอบคุณค่ะสวยใช่ไหมคะ ขอบคุณมากค่ะนะคะขอบคุณมากๆครูจะต้องสวยให้มากกว่านี้นะคะสวยได้อีกเนาะอาจารย์ชิรินขอบคุณมากนะคะดะการที่หลายคนนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะแล้วเขาจะรู้ค่ะว่าเขาจะต้องทำยังไงนะคะระหว่างการเดินทางที่จะพาตัวเองไปสู่เส้นทางสายสำเร็จนั้นนะคะขอบคุณค่ะการที่จะเดินทางไปสู่เส้นทางสายสำเร็จนั้นนะคะมันไม่ได้ใช่ว่าจะยากนะคะแต่ว่ามันมีหลายๆคนค่ะที่แบบว่ารู้สึกว่ามันยากนะคะมันก็ไม่ได้ยากและก็ไม่ได้ง่ายนะคะสวัสดีค่ะครูดาวคุณนูสวัสดีค่ะวันนี้คุณนูได้เห็นคอมเมนต์ของทุกคนแล้วนะคะคุณนูดีใจมากค่ะโดนปิดกั้นการมองเห็นหลายวันเลยค่ะ และวันนี้นะคะพอได้ออกมานะคะก็ออกมาในแบบที่ว่าสวยขึ้นนะคะ การที่หลายๆคนนะคะทุกคนมาสเตอร์มายทุกคนในที่นี้ก็คือคนสำเร็จกันทั้งนั้นนะคะที่เข้ามาให้พลังใจกับครูนูนะคะและการที่เราจะสำเร็จได้ทุกคนเจอความสำเร็จกันทั้งนั้นนะคะสวัสดีนะคะคุณ1924คุณตูนใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนที่มารับพลังกับครูนูและมาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะการที่อย่างเช่นนะคะหลายคนอยากที่มีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่มีเป้าหมายความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะแต่ว่าระหว่างการเดินทางนั้นนะคะเชื่อได้เลยค่ะว่าหลายๆคนเกิดการสะดุดล้มลงนะคะและไม่รู้ว่าจะลุกเดินต่อหรือว่าจะลุกหันหลังกลับหรือว่าจะลุกขึ้นไปเดินไปข้างหน้านะคะดังนั้นแล้ว
ต้องทำตามซื้อตามแล้วค่ะจะได้สวยๆใช่ค่ะ V15 V อะไรนะ Vivo V15 เลยค่ะสวยจริงๆนะคะ คุณหนูจริงๆแล้วคุณหนูแต่งหน้าสีเข้มมากแต่ว่าในกล้องไม่เห็นเขียนแค่บางเบานะคะก็สวยแบบบางเบานะคะ เดินทางมาได้สักพักหนึ่งอาจจะยังไม่ถึงครึ่งทางหรือว่าคนที่เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะแล้วเราจะมีอาจจะมีเหตุการณ์หรือว่าความท้าทายเข้ามาให้เรานะคะแล้วเกิดสะดุดล้มลงนะคะหลายคนนะคะจนหมดแรงที่จะลุกขึ้นเดินนะคะคนสำเร็จเขารู้ว่าเขาจะต้องคิดยังไงค่ะ อ้าวมาแล้วโอ้ขอบคุณค่ะคุณบิ๊กสวัสดีนะคะสัญญาณเน็ตคุณนูนะคะเร็วและแรงมากเลยค่ะเห็นว่าวันนี้คุณนูสวยนะคะก็ปิดกั้นความสวยไปแป๊บนึง สวัสดีคุณบิ๊กด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนที่มาให้พลังใจและมาชมความสวยของคุณนูในวันนี้นะคะวันนี้คุณนูมาพร้อมความสวยและความสำเร็จค่ะมาเราพูดถึงตรงไหนแล้วเนาะสัญญาณเน็ตก็ขั้นระยะของเรานะคะขั้นกลางระหว่างความสําเร็จอาจถึงตอนที่ว่าหลายๆคนล้มลงใช่ไหมคะแล้วไม่รู้ว่าจะต้องลุกขึ้นมาและคิดแบบไหนที่จะไปให้ได้ไกลกว่าเดิมนะคะบางคนนะคะพอเราไม่รู้วิธีการคิดนี้เราไม่รู้ความลับนี้นะคะมันจะทําให้เรานะคะไม่สามารถที่จะพาตัวเองนะคะไปสู่เส้นชัยของเราได้เลยค่ะดังนั้นแล้วความลับที่คุณหนูได้ไปเรียนรู้มานะคะก็คือคนสำเร็จทุกๆคนนะคะเขารู้ค่ะว่าเขามีความคิดที่ว่าเวลาที่เขาจะทำอะไรก็ตามนะคะอย่างเช่นหากวันนี้นะคะคุณได้เริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะคะบางคนอาจจะเป็นการขายสินค้าใช่ไหมคะเขาจะใช้กฎแห่งค่าเฉลี่ยค่ะอย่างเช่นว่าวันนี้นะคะเราขายสินค้าตัวหนึ่งใช่ไหมคะเราไปขายให้กับคน10คนแต่ว่ามี9คนที่เขาปฏิเสธสินค้าของเราใช่ไหมคะมีเพียง1คนที่เขาซื้อสินค้ากับเราคนส่วนใหญ่แล้วนะคะพอมีความรู้สึกว่ามีคนคือซื้อสินค้าฉันแค่1คนเท่านั้นมีความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังไม่ได้ขอบคุณจำนวนที่เขาซื้อสินค้าเราเลยนะคะแม้กระทั่งเพียงคนเดียวที่เขาซื้อสินค้ากับเรานั้นนะคะคนสำเร็จทุกคนเขาจะรับเขาจะนับทุกจำนวนค่ะถ้าหากว่าเป็นเราคุณนูก็เป็นค่ะเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่เวลาที่เราไปขายสินค้าหรือว่าเราทำอะไรก็ตามค่ะเราจะไม่ได้คิดถึงกฎค่าเฉลี่ยนะคะเวลาที่มีคนมาซื้อสินค้าของเราเราขายในตลาดขายให้คน10คนมีคนซื้อแค่1คนเราจะมีความรู้สึกว่าทำไมสินค้าฉันไม่ดีเหรอสินค้าฉันมันเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมไม่มีใครชอบอะไรแบบนี้นะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะทำต่อหรือว่าไม่อยากที่จะขายสินค้าตัวนั้นแล้วนะคะแต่วันนี้ถ้าเรารู้ความลับของคนสำเร็จแล้วนะคะคือเขาจะนับเฉพาะสิ่งที่เขาเพิ่มพลังให้กับเขาก็คือลูกค้าคนเดียวเท่านั้นค่ะที่ซื้อสินค้าของเขาเขานับไปทุกจำนวนและเขารู้ว่าวันนี้นะคะเขาขายสินค้าได้ชิ้นเดียวจากลูกค้า10คนเขารู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะต้องขายได้อีกจาก10คนเขาก็ต้องขายได้เพิ่มเป็น2คนวันต่อไปก็ต้องได้เป็น3คนนะคะเขาจะนับทุกจำนวนความสำเร็จนะคะไม่ใช่แค่การขายสินค้านะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามวันนี้อย่างเช่นการคุณออกมาการที่คุณออกมาหน้ากล้องคุณออกมาสร้างตัวตนหลายคนมีความรู้สึกว่าทำไมเวลาที่ฉันออกมาพูดเวลาที่ฉันออกมาไลฟ์ไม่เห็นมีใครมาสนใจอะไรเลยใช่ไหมคะถ้าหากวันนี้เรามัวคิดแบบนั้นนะคะเชื่อได้เลยค่ะว่าคุณจะไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองนะคะคิดและไปไกลได้ค่ะถ้าหากวันนี้มีเพียงแค่1คนที่เขาเข้ามาชมคุณนะคะคุณจงนับและขอบคุณทุกจำนวนที่คุณทำลงไปค่ะหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะเปิดคอร์สออนไลน์นะคะทำอะไรก็ตามอาจจะเป็นโคชชิ่งนะคะและเวลาที่มีแค่ลูกศิษย์คนเดียวที่เข้ามาเรียนกับคุณนะคะสิ่งนั้นแหละคุณจงนับและขอบคุณค่ะคนสำเร็จทุกคนเขาจะนับทุกจำนวนไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็ตามเขาจะสนใจและชื่นชมในสิ่งที่เขารู้ว่ามันจะเป็นบันไดให้กับเขาไปสู่ความสำเร็จค่ะแต่คนส่วนใหญ่แล้วนะคะไม่รู้ความลับเวลาที่เห็นจำนวนอาจจะเป็นลูกค้าเป็นจำนวนคนดูนะคะที่มีเพียงแค่1 2แบบนี้นะคะเขา
คือมีความรู้สึกว่าคงจะทำไม่ไหวแล้วคงจะไปต่อไม่ได้แล้วนะคะคิดท้อแท้สิ้นหวังนะคะดังนั้นแล้ววันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะรู้ว่าคนสำเร็จกว่าที่เขาจะสำเร็จยิ่งใหญ่นั้นเขาคิดแบบไหนนะคะเขาถึงพาตัวเองมาถึงเส้นชัยมาถึงความสำเร็จและเป็นหลักฐานให้พวกเรานะคะได้นำแนวคิดวิธีการของเขามาใช้เราจงคิดเหมือนเขาทำเหมือนเขาค่ะเพราะทุกคนนะคะไม่ว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหนนะคะเราจะต้องนำความลับนี้ไปใช้กันทั้งนั้นค่ะถ้าวันนี้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเดินมาได้ยังไม่ถึงครึ่งบางคนก็อาจเพิ่งเริ่มสตาร์ทนะคะแล้วไม่ยอมขอบคุณทุกจำนวนแค่คุณได้สตาร์ททำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือความสำเร็จของคุณแล้วค่ะจำนวนความสำเร็จของคุณนะคะคุณจงขอบคุณทุกจำนวนความสำเร็จนับทุกความสำเร็จของคุณเหมือนเช่นคนสำเร็จทั้งหมดมี 100% ใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่ 100% 97% นั้นนะคะจะไม่นับความสำเร็จของตัวเองนะคะส่วนใหญ่แล้วจะนับความล้มเหลวของตัวเองนับความที่ตัวเองล้มเลิกนะคะเลยจดจำแต่สิ่งนั้นแต่คนสำเร็จ 3% เขาจะนับทุกความสำเร็จที่เขาได้มันมานะคะเขารู้ว่าเขาจะต้องใช้กฎค่าเฉลี่ยนะคะถึงแม้วันนี้ขายสินค้าได้จากลูกค้า10คนนะคะแต่ขายได้ชิ้นเดียวเขาก็นับและขอบคุณค่ะนี่ก็คือความลับของคุณสำเร็จนะคะก็คือต้องนับทุกจำนวนความสำเร็จที่คุณได้รับมันเท่านั้นนะคะมันถึงจะพาให้คุณไปสู่เส้นชัยและไปถึงเส้นทางที่คุณได้ตั้งเป้าไว้เท่านั้นนะคะถ้าวันนี้เรานะคะลืมมองความสำเร็จที่เราได้ในแต่ละวันนะคะอย่างเช่นบางคนขายสินค้าได้กำไรแค่วันละ10บาท20บาทเราก็นับทุกความสำเร็จของเราเช่นกันค่ะไม่ว่าคุณจะได้กำไรจากการขายสินค้าบาท2บาทคุณก็จะต้องนับและก็เพิ่มพูนมันขึ้นทุกๆวันนะคะวันนี้แล้วนะคะเราจะต้องทำตัวของเรานะคะให้มีความสุขคิดในแบบของคนสำเร็จตั้งแต่เรายังไม่ได้สำเร็จยิ่งใหญ่นะคะเพราะทุกคนไปถึงแน่นอนค่ะความสำเร็จนะคะแต่จะถึงเร็วหรือช้ามันอยู่ที่ว่าเรานั้นจะสามารถนะคะรักษาสภาวะใจของเราให้นับและขอบคุณทุกจำนวนความสำเร็จทุกจำนวนความก้าวหน้าของเราได้หรือเปล่าเท่านั้นนะคะจงเป็นคน 3% นะคะที่จะพาตัวเองนะคะไปสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่เราได้ตั้งเป้าไว้เท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้นะคะครูนุเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้นะคะและรู้ว่ามันถึงแน่นอนค่ะเราระหว่างนั้นเราก็จะต้องไปศึกษาหาวิธีการวิธีคิดของคนสำเร็จนะคะว่ากว่าที่เขาจะสำเร็จยิ่งใหญ่นั้นเขาทำกันยังไงใช่ไหมคะในเมื่อเรารู้แล้วนะคะเราก็จงนำในสิ่งนี้มาแชร์มาส่งต่อค่ะเพราะมันมีหลายคนค่ะที่เขายังเป็นเหมือนเรานะคะอยากที่จะสำเร็จเหมือนเราบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มก้าวนะคะหรือบางคนก้าวมาได้สักพักหนึ่งแล้วบางคนก้าวมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะจะได้พากันมีพลังและแรงใจที่จะพาตัวเองไปสู่เส้นชัยที่ได้ตั้งไว้นะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่มาชมสดและก็ย้อนหลังค่ะครูหนูเองขอเป็นพลังใจอีกดวงนึงนะคะให้กับทุกๆคนนะคะเราจะพากันจับมือกันไปสู่ความสำเร็จได้แน่นอนค่ะแล้วเจอกับครูหนูใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่มาชมย้อนหลังด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามเพจครูหนูขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กับครูหนูนะคะขอบคุณมากค่ะ